รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างแหล่งน้ำเพื่อชาวแม่สวยเชียงรายเมื่อวันที่10กันยายน2566ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุรเดชสมิเปรมรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนายสรัญญูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการขออนุญาตนำเรียนถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างต่อไปนี้ครับพอเรียกชอบพูดกันว่า30ปีแห่งความรอคอยทุกครั้งที่เจอผมนะครับแต่วันนี้ผมกำลังจะบอกว่า30ปีที่มีความหมายครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญสนับสนุนให้กับพื้นที่การเกษตรด้านท้ายในช่วงฤดูฝนได้กว่า 17,200 ไร่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนประมาณ 4,775 ครัวเรือนเสริมสร้างรายได้ขยายอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้านหนึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธารช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้น